ครับผมการใจทองนะครับเป็นหุ้นส่วนของร้านขายของชำที่ชื่อว่าร้านปันฟาร์มสุขนะครับตั้งอยู่ที่โครงการ The 66 Cottage ถนนสุขุมวิท66ซอยสุขุมวิท66นะครับเป็นร้านค้าร้านขายของชำซึ่งในการออกแบบเนี่ยสถาปนิกเนี่ยออกแบบร้านให้มีลักษณะของเป็นการพื้นที่เปิดกว้างโล่งนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการซื้อของในร้านเราเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกเปิดกว้างถึงการต้อนรับนะครับดังนั้นจะมีการใช้กระจกใสเป็นส่วนตกแต่งหลักนะครับโดยเฉพาะใช้กระจกใสเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นผนังของอาคารเกือบทั้งหมดนะครับในการใช้กระจกใสเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของความร้อนสะสมนะครับที่จะเกิดขึ้นภายในอาคารก็เลยเป็นที่มาของการว่าแล้วเราจะลดผลกระทบความร้อนอะไรต่างๆพวกนี้ยังไงนะครับทางสถาปนิกก็ติดต่อแนะนำเรื่องของการใช้ฟิล์มกันความร้อนนะครับพร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ฟิล์มกันความร้อนเซรามิกอีโคบูให้กับเรานะครับพิจารณาเลยลงตัวกันที่เราตัดสินใจเลือกใช้ฟิล์มเซรามิกอีโคบูนะครับมาใช้กับโครงสร้างกระจกเกือบทั้งหมดภายในร้านเรานะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ในทันทีก็คือความร้อนสะสมที่ตอนแรกเป็นที่กังวลกันในตอนแรกเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาอันนี้เกิดขึ้นเลยกับตัวร้านนะครับดังนั้นในแง่ของการป้องกันความร้อนเนี่ยทำงานได้ตามที่คาดหวังไว้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ยังคงรักษาคุณสมบัติของการที่เป็นอาคารที่โปร่งนะครับโล่งนะครับปริมาณแสงช่วยกรองแสงที่จะจ้าเกินไปให้กับเราทำให้ร้านไม่สว่างจนเกินไปนะครับช่วยลดค่าไฟทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนักมากจนเกินไปซึ่งโดยรวมแล้วก็ให้ผลออกมามากกว่าที่คาดหวังไว้นะครับอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญมากสำหรับการใช้ฟิล์มเซรามิกอีโคบูเนี่ยนะครับคือเรื่องของความปลอดภัยเราใช้กระจกที่เป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะมีความกังวลเรื่องการแตกนะครับการความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่างๆนานานะครับการใช้ฟิล์มเนี่ยนอกจากจะใช้เรื่องของการให้ป้องกันความร้อนกรองแสงอะไรต่างๆแล้วยังทำหน้าที่เป็นเสมือนฟิล์มนิรภัยให้กับเราในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกระจกแตกก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของอาการบาดเจ็บต่างๆนะครับเพราะว่าฟิล์มก็จะทำหน้าที่รักษาพยุงตัวกระจกไว้ไม่ให้ร่วงออกมาเป็นอันตรายกับคนที่อยู่ภายในร้านสำหรับทุกท่านนะครับที่กำลังจะสร้างบ้านหรือว่าแม้กระทั่งสร้างบ้านแล้วนะครับแล้วก็มีผนังมีการตกแต่งที่เป็นกระจกนะครับอยากจะแนะนำนะครับให้ลองติดต่อตัวแทนจำหน่ายว่าสามารถเข้ามาช่วยเหลือดูแลยังไงได้บ้างก็ต้องบอกตรงๆว่าในการที่จะติดตั้งฟิล์มเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแน่นอนอยู่ละนะครับแต่เมื่อเทียบกับความเสียหายการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยลองพิจารณาดูนะครับ